สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลต้องซุยกับผมต้องพันุวัฒน์นะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายสบายเช่นเคยในคลิปนี้จะไปคุยจัดเต็มถึงความหลงสึกฟุตบอลไทยลีครับในเกมที่สมุทรปราการซิตี้ไล่ถล่มการท่าเรือไป6ประตูต่อ3เกมนี้มีหลากหลายประเด็นต,ต้องมาคุยกันนะครับทั้งเรื่องของการท่าเรือแล้วก็เรื่องของสมุทรปราการรวมถึงยังมีเรื่องของพิุ้มธิรท,ทรบุญมาทันนะครับที่ล่าสุด ยังคงสร้างชื่อเสียงให้กับวงการฟุตบอลไทยอย่างต่อเนื่องเมื่อก้าวไปติดทีมยอดเยี่ยมเอเชีย er เป็นที่เรียบร้อยครับแต่ช่วงแรกช่วยกันกด Subscribe ในช n e l ต้องซุยกันก่อนเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพานุวัตรมุ่งสู่30,000ื่นซับไปด้วยกันก็ฝากช่วยกันกด Subscribe ด้วยนะครับไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าในช่วงแรกนะครับไปคุยจะเต็มถึงสืกฟุตบอลไทยลีกประจำวันอาทิตย์ที่ผ่านมา คู่ที่น่าสนใจก็ต้องยกให้คู่นี้ครับสมุทรปราการซิตี้พบกับการท่าเรือเพราะเป็น2ทีมที่เล่นเกมลุกมันมากและผลงานช่วงหลังดีทั้งคู่นะครับก่อนเกมนี้สมุทรปราการฟอร์มโหดสุดๆนะครับฟุตบอลสไตล์เจลีกของอีจีเริ่มเห็นผลนะครับชนะคู่แข่งขาดรอยิงกระจุยนะครับทั้งชนะบุรีรัมศรหชนะชนบุรีสี 1, แล้วก็ชนะตราดสี่ เกมลุกมีโหดจัดทั้งกองหน้าแล้วก็ริมเส้นซ้ายขวานะครับส่วนทั้งฝั่งการท่าเรือภายใต้การคุมทีมของโคชอูดผลงานก็สุดยอดไม่แพ้กันนะครับพาทีมชนะมา10เกมติดในลีก8นัดบอลถ้วยอีก2นัดเป็นทีมที่ลุนแชมป์กับ BG ครับอีกอย่างเกมลุกของการท่าเรือก,ก็โหดสุดๆเหมือนกันยิงมากสุดในลีกอาิศักไกสอนเนลสันโบนิยกำลังลงตัวสุดๆนะครับ โดยเกมนี้ทั้งคู่เนี่ยพูดกันตามตรงว่าจัดเกมลุกลงเต็มที่ครับสมุดปราการเนี่ยอีจีก็จัดเจริญศัก์วงกรบาโอสทาเดลี่ทีลพลเยาะเยะ้ยแล้วก็ส่งโตติที่เพิ่งคว้าตัวมาจากบีจีลงเล่นเป็นตัวจริงเลยขณะที่การท่าเหลือก็จัดหนักเช่นเดียวกันนะครับเกมลุกก็ส่งอดีตักไรอนแล้วก็มีเซอร์จิโอซัวเลสแล้วก็เนลสันโบนิยา bon คบทั้ง3คน เกมนี้ค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะครับเป็นสมุทรปราการซิตี้ที่เปิดบ้านถล่มการท่าเรือไป6-3ต่อขาดลอยจริงๆแต่ต้องบอกว่าเป็นฟุตบอลที่สนุกโดยเฉพาะสมุทรปราการเล่นดีมากๆนะครับส่วนการท่าเรือเกมรับต้องปรับเลยไปคุยทางฝั่งการท่าเรือกันก่อนต้องยอมรับว่าเกมนี้เป็นวันที่เกมรับของการท่าเรือเล่นไม่ดีจริงๆนะครับนักเตะเสียสมาธิกันค่อนข้างง่ายหลุดตลอดเลย 6ประตูที่เสียเนี่ยเห็นได้ชัดโดนโจมตีจากริมเส้นเป็นซดส่วนใหญ่นะครับแล้วการท่าเรือพูดกันตามตรงถ้าอยากจะลุ้นแชมป์กับ B ีจีเกมรับชุดนี้ที่เป็นนักเตะไทยทั้งหมดไม่น่าจะพอนะครับวันนี้คู่เซนเตอร์เนี่ยเป็นธนบุญเกษารัตจับคู่กับวอลุตนามเวทหนึ่งคนไม่ใช่เซ็นเตอร์อาชีพแต่สามารถเล่นตำแหน่งนี้ได้ส่วนอีกหนึ่งคนก็เป็นวัยรุ่นความแน่นอนยังไม่มีเท่าไหร่ และบวกกับเกมรับของการท่าเรือนะครับในช่วงหลังเนี่ยแสดงเห็นถึงความผิดพลาดอยู่บ่อยแล้วแล้วก็มันบ่งบอกว่าการท่าเรือในส่วนของเกมรับยังไม่นิ่งจริงๆนะครับต้องปรับพอสมควรเลยเห็นได้ชัด6ลูกเนี่ยสกัดกันไม่อยู่และต้องชมส่วนปาการด้วยที่โจมตีได้ดีนะครับพูดตามตรงท้าท่าเรืออยากจะลุน้นแชมป์กองหลังต่างชาติดีๆสักคนต้องมาแล้วนะครับต้องมาช่วยยกระดับ คือถ้าสังเกตดีๆเนี่ยทีมที่จะเป็นแชมป์ไทยลีกเกมรับต้องเหนียวและอย่างฟุตบอลไทยลีกนะครับไม่ค่อยเห็นทีมใช้เซนเตอร์เป็นคนไทยยืนด้วยกันแล้วจะเป็นแชมป์ถ้าเกิดคู่เซนเตอร์ไทยยืนด้วยกันแล้วประสบความสําเร็จต้องย้อนไปหลายปีนะครับก็ต้องยุคของนัทพ,พรพันลิศจับคู่กับพนุพงศ์วงศาในเมืองทองเมื่อช่วงปี2010เนะี่ยอันนั้นคือทั้งคู่เป็นทีมชาติไทยและอยู่ใน ช่วงที่ผลงานดีสุดๆก็ทําให้แข็งกร่ดงนะครับส่วนใหญ่ทีมจะเป็นแชมป์ไทยลีกเนี่ยต้องมีต่างชาติคอยซัพพอตอย่างเช่นบุรีรัมม์ก็มีอังเดสตูเนสนะครับเชียงรายตอนเป็นแชมป์ก็มีบินเนอร์เอลิเก้รวมไปถึงตัวลุกต่างชาติและนักเตะไทยลีกช่วงหลังเนี่ยที่เล่นในไทยลีกฝีเท้าไม่ธรรมดานะครับคุณดูจเจริญศักดิ์วิ่งดิกองหลังทีมคู่ต่อสู้แทบวิ่งตามไม่ทนันขนาที่ตัวลุก คนอื่นๆที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยโอ้โหฝีมือแต่ละคนดีกรีไม่ธรรมดาทั้งนั้นในช่วงหลังที่มาครับแท่งฟุตบอลไทยลีนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีเซนเ,นเตอร์ต่างชาติมาช่วยนะสำหรับการท่าเรือแต่ถ้าพูดถึงเซนเ,นเตอร์ไทยของการท่าเรือฝีเท้าแต่ละคนก็ไม่ธรรมดานะครับอดิศรพรมรักเอลิสดอเละที่ตาวีชนะบุญก็ทีมชาติไทยทั้งนั้นรวมไปถึงวรวุฒินามเวชช่วงหลังก็มีผลงานที่ยอดเยี่ยม แต่เมื่อไปเทียบกับทีมที่เป็นจ่าฝูงไทยลีกทีมปัจจุบันอย่าง bg นะครับที่มีอังเดสตูเนสมีวิเตอร์คา์โดโซมีฟันดีมีชาตรีคือต้องพูดเลยว่าท่าเรือเนี่ยยังเป็นรอง bg พอสมควรเพราะฉะนั้นผมไม่รู้จะพูดไปกี่รอบนะครับถ้าท่าเรืออยากจะลุ้นแชมป์กับ bg ยาวๆต้องหาเซนเตอร์ต่างชาติมาช่วยยกระดับเกมรับเกมรับท่าเรือต้องนิ่ง และเล่นได้ดีกว่านี้ครับไม่งั้นลุ้นแชมป์เหนื่อยแน่นอนสำหรับการท่าเรือนะแต่ข้อดีของการท่าเรอยังมีอยู่เยอะนะครับยังมีในส่วนของเกมลุกที่คมมากใช้โอกาสไม่เปลืองนะครับคือทั้งอดิศัก์ไยสอนเนลสันโบนิยาพอได้จังหวะจบสกอร์มักจะไม่ค่อยพลาดแต่ในเกมกับสุปปราการอาจจะมีจังหวะที่อดิศัก์ไรสอนหลุดไปยิงไม่ได้เท่านั้นแต่โดยรวมและจังหวะอื่นๆ เขาก็ทําได้ค่อนข้างโอเคนะครับรวมถึงยังมีตัวสนับสนุนเกมลุกอย่างพวกเซอร์คิโอซัวเลสที่สามารถแปลเปลี่ยนเกมได้ตลอดแล้วก็ยังมียานิกโบลีที่พึ่งคว้าตัวมาจากราชบุรีอีกคือเกมลุกท่าหรือไม่ต้องกั่วงนะครับแต่ถ้าว่าพูดกันตามตรงนะครับการจะเป็นแชมป์ฟุตบอลไทยลีกเกมลุกอย่างเดียวมันไม่เพียงพอแบงคอกแสดงให้เห็นแล้วในยุคข,ของมานอฟกิ้ง จะยิงเยอะขนาดไหนถ้าวันไหนเกมลุกฝืดเกมรับเสียง่ายก็พลาดได้อยู่ดีนะครับซึ่งอันนี้เป็นบทเรียนชิ้นดีให้กับการท่าเรือเลยหลังจากนี้ก็ยังพอมีเวลาในการปรับปรุงสิ่งต่างๆการไพ่แพ้ปาการถามว่ามีผลต่อการลุนแชมป์ไหมก็พูดตามตรงว่ามีผลนะครับทำให้ bg เนี่ยตอนนี้นะครับนำห่างท่าเรือเป็น10แต้มแต่ท่าเรือเนี่ยแข่งน้อยกว่าหนันด แต่ถ้าไปดูโปรแกรมของการท่าเรือหลังจากนี้ครับเจอโหดทั้งนั้นเจอทั้งเชียงรายเจอทั้งบุย์ซึ่งเป็นบทพิสูจน์ครั้งสําคัญของการท่าเรือถ้าผ่านไปได้พวกเขาก็เป็นทีมที่จะไล่ล่าแชมป์กับ BG แต่ถ้าเกิดผ่านไปไม่ได้อันนี้ก็เป็นงานที่ยากของการท่าเรือในช่วงะดี่2นะครับแต่ผมเชื่อว่าด้วยการที่โคอูดอยู่ในช่วงที่กําลังมั่นใจนักเตะแนวลุกก็อยู่ในช่วงที่ดี เพียงแต่ปรับในจังหวะการเล่นเกมรับจังหวะสมาธิในเกมสักหน่อยหนึ่งการท่าเรือก็ยังน่ากลัวนะครับเพราะว่าคุณภาพผูพ้เล่นตัวจริงและตัวสำรองของพวกเขาค่อนข้างดีอย่างมากอ่ะอันนี้ก็เป็นการท่าเรือนะที่มาพูดกันเต็มๆขยับไปพูดถึงสมุทรปราการซิตี้กันบ้างน,นะครับเป็นทีมที่ได้รับคําชื่นชมแบบสุดๆในช่วงหลังเพราะเป็นฟุตบอลที่เล่นสนุกจริงๆนะครับฟุตบอลของอ e ีชิอ e. ิ ต้องบอกว่าเริ่มเห็นผลนะครับดูปาการเล่นเนี่ยฟุตบอลมีระบบเข้าทำที่ยอดเยี่ยมและมีอาวุธที่โจมตีคู่ต่อสู้ที่หลากหลายสุดๆต้องชมว่าอิชิเขาทำทีมได้ดีมากนะครับคือเขาเป็นเฮดโค้ชที่เก่งอยู่แล้วการเป็นแชมป์เจลีกกับคาชิมะแอลเลอร์ก็เป็นเครื่องการันตีอะไรหลายๆอย่างแต่ขอเวลาให้เขาได้เรียนรู้ฟุตบอลไทยว่าต้องทำอย่างไรถึงจะทำให้ผลงานดีเพราะเขารู้ว่าฟุตบอลไทยเล่นแบบไหน สุดท้ายเขาก็ทําปราการออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับ4-5แมตช์ยิงคู่ต่อสู้เป็นว่าเล่นผมเนี่ยชอบเกมลุกของสมุทรปราการโดยเฉพาะเกมริมเส้นนะครับเจ้าเทเ่เจริญศักดิ์นักเตะคนนี้วิ่งเร็วจัดแถมเล่นดีสุดๆนะครับเปิดบอลแม่นมากความสามารถเฉพาะตัวสูงเกมที่ชนะท่าเรือเนี่ยจเจริญศักดิ์ยิง1จ่าย2ทําให้ฤดูกาลนี้เนี่ยก็าําไปแล้ว8สซิสต์ด้วยกันนะครับ เจริญศักยิ่งเล่นยิ่งพัฒนานักเตะคนนี้พูดตามตรงครับอยู่ในลิตรลายชื่อที่ทีมจากเจลิกให้ความสนใจแน่นอนและอีกอย่างวิธีการของอิชิอิที่ใส่ให้เจริญศักิ์ลงไปเล่นเนี่ยมันก็เหมือนสไตล์เจลิกกลาย,ายแล้วเพราะฉะนั้นให้จับดูเจ้าเทพเจริญศักิ์ให้ดีนะครับเขาจะดีขึ้นเรื่อยๆและจะเป็นกำลังหลักของทีมชาติไทยในอนาคตแน่นอนเป็นนักเตะที่เปลี่ยนเกมได้ถ้าให้เขาได้วิ่งสปรินต์ร้อยเมตรนะ ไม่มีใครตามทันนะครับแล้วก็เปิดบอลค่อนข้างดีเขาบอกว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยวิ่งจับแยะทําให้เขาเนี่ยมีความเร็วอันนี้เป็นน้องเท่ที่เคยบอกผมมานะเกง่งจริงนะครับและเป็นนักเตะที่กล้าเล่นไม่กลัวคู่ต่อสู้ว่าจะเจอใครพร้อมกล้าเลี้ยงตะลุยหมดเป็นนักเตะที่ทีมชาติไทยต้องการและเจลิี่ก็ต้องการนักเตะสไตล์นี้ครับซึ่งมันสามารถเปลี่ยนแปลงผลการแข่งขันได้ แล้วก็มีอีกหนึ่งคนที่โอ้โหมาแล้วเล่นได้เลยนะครับก็คือโตติก็เพิ่งย้ายจากบีจีมาอยู่กับปาการปรากฏว่าไม่ต้องใช้เวลาเยอะก็ปรับตัวได้สบายๆนะครับเล่นเข้าขากับนักเตะป,ปาการได้เป็นอย่างดีเรียกได้ว่าเพิ่มมิติให้กับส่วนปาการได้เยอะขึ้นมากๆนะครับสำหรับโตติหลายๆจงังหวะเขาเนียนมากนะการเล่นกับเอเนสโตแล้วก็ทาเดลลี่เนี่ยคือมองตารู้ใจเลยสําหรับโตติส่วนทาเดลลี่ก็ เล่นดีครับตอนนี้อยู่ในช่วงที่เขามั่นใจทําอะไรก็ดียิงยังไงก็เข้านะครับแต่ปากาเนี่ยอาจจะต้องปรับในเรื่องของเกมรับที่ยังเสียประตูง่ายไปหน่อยนะครับถ้าปรับได้พวกเขาเนี่ยจะเป็นทีมที่ลุ้นหัวตารางสนุกเพราะฟุตบอลปาการเล่นเอนเตอร์เทนแฟนบอลและจะยิงคู่แข่งได้แทบตลอดนะครับนัดหน้าเจอบียอันนี้ก็น่าติดตามเหมือนกันสำหรับสมุดปราการซิตี้เป็นทีมที่เล่นมันจริงๆนะครับอะ ก็โดยรวมแล้วเกมนี้ที่ปลาการลถล่มท่าเรือไป6กต่อสเป็นเกมที่สโมสปราการเล่นได้สมบูรณ์แบบโดยเฉพาะเกมลุกที่เข้าทำกันได้ดีนะครับแล้วก็ฟุตบอลเนี่ยเข้าทางสโมปรปาการด้วยเพราะท่าเรือเขาเปิดแร่แบ็กสฝั่งดันขึ้นสูงเสร็จปุ๊บโอโหริมเส้นของปาการเขาเร็วอ,อยู่แล้วเปิดไปที่ว่างปุ๊บนักเตะท่าเรือลงมาไม่ทันก็เสร็จนะครับส่วนท่าเรือเกมนี้แพ้แต่ ผลงานที่ผ่านมาโคชอุ้ยก็แสดงเห็นว่าเขาก็ทําทีมใหญ่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องให้โอกาสเขาต่อไปมันเป็นเกมเดียวที่เขาแพ้นะครับตั้งแต่มาคุมทีมยังมีเวลาให้ต้องปรับต้องแก้แต่เรื่องของเกมรับผมเชื่อว่าถ้าถ้าเรือจะลุ้นแชมป์ต้องเสริมเซนเตอร์ฮับต่างชาติมาช่วยนะครับเพราะมันสําคัญจริงๆกับการไปต่อก,กรกับ BG ระทุมยู่นเตดนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นความหลงหลังศึกฟุตบอลไทยลีกในเกมที่สมุทรปราการซิตี้เอาชนะการท่าเรือครับมาทิ้งท้ายคลิปนี้กันเรื่องของทีละทรบุญมาทันนะครับต้องบอกว่าสร้างชื่อเสียงให้กับว,วงการฟุตบอลไทยอย่างต่อเนื่องสําหรับพี่อุ้มเมื่อสาพันธ์บรษิษัทและสถิติฟุตบอลระหว่างประเทศของประเทศเยอรมน,นีนะครับได้ออกมาเปิดเผยรายชื่อ11นักเตะเอเชีย ที่ติดทีมยอดเยี่ยมเอเชียประจำปี2020นะครับปรากฏว่า1ใน11คนนั้นมีชื่อของพี่อุ้มทีรทรบุญมาทันแบ็กซ้ายทีมชัดไทยของโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสทีมแกร่งในศึกฟุตบอลเจลิกประเทญี่ปุ่นติดทีม,มาด้วยและเป็นนักเตะเพียงคนเดียวในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ติดอยู่ในทีมชุดนี้เป็นเรื่องที่สุดยอดจริงๆนะครับและ แน่นอนครับทีมยอดเยี่ยมของเอเชีย,ยมันรวมทั้งนักเตะจากญี่ปุ่นนักเตะจากตะวันออกกลางนักเตะจากเกาหลีใต้ซึ่งพี่อุ้มเนี่ยถูกรับเลือกให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมในตำแหน่งแบ็กซ้ายขณะที่11รายชื่อที่ติดโผทีมยอดเยี่ยม2020มีดังนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไล่ฟังซึ่งแต่ละคนเนี่ยเป็นท็อปของโลกท็อปของเอเชียทั้งนั้นผู้รักษาประตูเป็นแมทธิวไลออนทีมชาติออสเตรเลียของสมสรไบรตัน on, นะครับ กองหลังมีโมฮัมเหม็ดเอลเบอิกอันนี้เป็นทีมชาติซาอุดิอราระเบียจากสโมสรอัลฮิลาานะแล้วก็มีทาเกฮิโรโทมิยาสึอันนี้ทีมชาติญี่ปุ่นจากสโมสรโบโรนยาเล่นดีมากคนนี้กองหลังดีกรีทีมชาติญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีมายะโยชิดะอันนี้ก็เป็นกองหลังทีมชาติญี่ปุ่นจากสโมสรซามโดเลียแล้วก็แบ็กซ้ายเป็นของพี่อุ้มธีรทรบุญมาทันทีมชาติไทยจากโยโกฮาม่าเอฟมารีนอส ดูข่าวนี้เนี่ยผมอ่านยังขนลุกเลยนะครับพี่อุ้มยืนคู่กับโยชิดะยืนคู่กับโทมิยาสุโอ้โหเจ๋งจุดสุดๆอ่ะกองกลางเนี่ยมีอุเลยทีมชาติจีนจากเอสปันยอนนะครับแล้วก็มีมินามมโนทีมชาติญี่ปุ่นจากลิเวอร์พูลแล้วก็ชาเลมอัลโดซาลีอันนี้เป็นทีมชาติซาอุดิอาระเบียจากอัลฮิลาานะกองหน้าเนี่ยมีซาดาอัสมูลทีมชาติอิหร่านจากเซนิต แล้วก็มีซองเฮงมินนะครับอันนี้ทีมชาติเกรหกวใต้จากสเปอร์แล้วก็อัพคลามอาฟิฟทีมชาติกาตาจากสโมสรอัลซาดโอ้โหพี่อุ้มนี่สุดจริงๆนะแล้วก็หลังจากที่ทางนี่ออกมาประกาศปุ๊บพี่อุ้มก็ได้เผยความรู้สึกนะหลังมีชื่อติดทีมยอดเยี่ยมเอเชียพร้อมกับลงรูปภาพผ่านโซเชียลส่วนตัวพี่อุ้มก็บอกว่าสวัสดีครับผมมาจากประเทศไทยผมสัญญาผมจะเลิกกวน้ําจากนั้นก็มี ปัรดานักฟุตบอลที่เป็นเพื่อนร่วมทีมชาติไทยหลายๆคนนะครับธนบูรณ์เกษารัฐเทลสินแดงดาแล้วก็มีอดีตเพื่อนร่วมทีมอย่างดิเอโก้ลุยเซนโตแล้วก็มีเพื่อนร่วมทีมโยโกฮามาเอฟเบรินตสอย่างโอคิฮาระติเอโกมาตินก็มาร่วมแสดงความยินดีกับพี่อุ้มในโพสต์นั้นนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีสุดๆส,ส,สำหรับพี่อุ้มนะสร้างชื่อเสียงกับฟุตบอลไทยซึ่งมันเป็นชื่อเสียงระดับโลกเลย แสดงให้เห็นว่าฝีเท้าของพี่อุ้มเนี่ยเป็นที่รู้จักไปทั่วแล้วและต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยๆและบอกเลยว่าตอนนี้พี่อุ้มคือแบ็กซ้ายเอเชียเป็นที่เรียบร้อยถึงแม้เขาจะอายุ30แต่พี่อุ้มเป็นนักเตะที่พร้อมจะพัฒนาฝีเท้าอย่างต่อเนื่องไม่มีชิลแน่นอนนะครับและยอมรับว่าเขาเก่งจริงเลยเป็นเรื่องที่น่ายินดีสุดๆเรียกได้ว่าชีวิตการเป็นนักฟุตบอลของพี่อุ้มเนี่ยประสบความสําเร็จนะครับทั้งการควาชช้าแชมป์ไทยลีก กับบุรีรัมย์แล้วก็ s c g เมืองทองเป็นแชมป์เจลีกกับโยโกฮาม่าเอฟมารินอสคว้าหลายแชมป์กับทีมชาติไทยได้เล่นร่วมกับอินเอสตากองกลางดีกรีแชมป์โลกชาวสเปนที่โกเบนะครับแล้วก็ได้ร่วมงานกับนักเตะค,คุณภาพหลายๆอย่างและพี่อุ้มก็อยู่ในจุดที่ความสามารถทักษะสูงยังมากสีเท้าเนี่ยก็คือเบอร์ต้นๆของเอเชียไปแล้วนะครับก็ ถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีแฟนบอลชาวไทยเนี่ยปลื้มแน่นอนครับผมอ่านข่าวไปก็ปลื้มไปเพราะเป็นเรื่องไม่บ่อยที่จะเกิดขึ้นสําหรับนักเตะไทยนะถูกยกย่องให้เป็น11นักเตะยอดเยี่ยมอยู่ในทีมเดียวกับซองฮึงมินมินามิโน่เนี่ยมันก็เป็นอะไรเจ๋งมากๆแล้วนะครับต้องปลบมือให้กับความพยายามของพี่อุ้มที่เขาฝ่าฟันอุปสรรคจนเป็นที่ยอมรับไปทั่วเอเชียได้แล้วนะครับอะ คลิปนี้ก็ประมาณนี้ที่มาคุยกันแบบจัดเต็มเลยทั้งเรื่องของฟุตบอลไทยลีกแล้วก็เรื่องของพิ่อุ้มธีรทรอ,อย่าลืมนะครับช่วยกันกด Subscribe มุ่งสู่30,000ซับไปด้วยกันขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกไลท์ทุกแชร์ share, ผมอ่านหมดนะครับทุกคอมเมนต์อาจจะไม่ได้ตอบก็ขออาภัยด้วยคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ